ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าทุกวันนี้มีแบรนด์รถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆเข้ามาทำตลาดในไทยอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอย่างล่าสุดก็เป็นแบรนด์ Sontes ครับที่เพิ่งจะเปิดตัวค่ายอย่างเป็นทางการกันไปที่งาน Motor Expo 38นี้โดยจะส่ง2โมเดลในระดับ Entry Class แต่แฝงไปด้วยฟีเจอร์ที่โดดเด่นอย่าง R310 รถในแนว Sport Naked และ X310 รถในแนว Sport Touring นะครับเข้าสู้กับคู่แข่งทั้งหลายในตลาดตอนนี้โดยทั้ง2คันนั้นนะครับใช้เครื่องยนต์ลูกใหม่ที่พัฒนาจากทางค่ายซึ่งจะมีความโดดเด่นที่งานออกแบบและอุปกรณ์ที่ติดรถมาให้ซึ่งในเรื่องของงานดีไซน์นั้นถือว่าเน้นความเหลี่ยมความคมความดุดันก้าวร้าวมากเป็นพิเศษสมกับเป็นรถเน็กเก็ตในยุคนี้นะครับที่ต้องเน้นดีไซน์แบบล้ำยุคไว้ก่อนดูแล้วก็ถือว่ามีความสวยงามลงตัวไม่น้อยด้วยบอดี้ของทั้ง2โมเดลนั้นจะเป็นแบบอลูมิเนียมอัลลอยนะครับเฟรมเป็นแบบสตีลไพป์มาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบหัวฉีด EFI Double Overhead Camshaft ขนาด 312cc 1ลูกสูบมีขนาดกระบอกสูบคูณช่วงชักอยู่ที่80x60นะครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำอัตราส่วนกำลังอัดเท่ากับ 12.5:1 สตาร์ทมือไฟฟ้าเกียร์6สปีดขับเคลื่อนด้วยโซ่ถังน้ำมันนั้นจุมาให้อยู่ที่15ลิตรซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับรถในคลาสนี้นะครับมันจึงเหมาะสมที่นอกจากจะใช้งานในเมืองแล้วยังสามารถวิ่งออกทริปไกลๆได้ด้วยและจุดเด่นที่เรียกได้ว่าเป็นจุดขายที่สนใจก็คือเรื่องของระบบ Keyless Start ที่จะไม่ต้องใช้กุญแจในการสตาร์ทเครื่องยนต์หรือแม้กระทั่งเปิดฝาถังน้ำมันและชิลหน้านะครับมีการปรับไฟฟ้าได้ด้วยสำหรับรุ่น X310ส่วนวัสดุของตัวรถก็เลือกใช้วัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงครับเวลาล้มหรือกระแทกนะครับจะแค่งอไม่ถึงกับแตกหักตัวเครื่องยนต์ในส่วนของแรงม้านั้นให้มาสูงสุดที่35ตัวที่ 9,500 รอบต่อนาทีทอร์กนั้นอยู่ที่30นิวตันเมตรที่ 7,500 รอบต่อนาทีนะครับซึ่งทางข้อมูลจากทางค่ายเนี่ยที่เคลมในเรื่องของท็อปสปีดหรือว่าความเร็วสูงสุดนั้นจะอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยประมาณซึ่งก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อกับรถซีซีขนาดนี้ครับในช่วงล่างนะครับยางจะเป็นยางแบบเรเดียลตัวยางหน้าจะมีขนาด110/70และด้านหลังจะอยู่ที่160/60เป็นดิสเบรกทั้งหน้าและหลังนะครับทำงานร่วมกับ ABS ของ Bosch ในขณะที่ระบบไฟนั้นจะเป็นแบบ LED รอบคันและระบบกระเทือนด้านหน้านั้นนะครับแน่นอนว่าจะต้องเป็นแบบหัวกลับ Upside Down ขนาดใหญ่และด้านหลังเป็นแบบโมโนโชคทำงานร่วมกับสวิงอาร์มที่ถือว่ามีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเอามากๆในขณะที่ท่อนั้นจะเป็นแบบปลายคู่ครับด้วยราคาเปิดตัวของ Sontes R310 นั้นอยู่ที่ 129,000 บาทส่วน X310 ราคาอยู่ที่ 134,900 บาทซึ่งหากจะมองในภาพรวมแล้วนะครับกับสิ่งต่างๆที่ได้รับมาก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวทีนี้ก็อยู่ที่เรื่องของจำนวนศูนย์บริการและนโยบายหลังการขายแล้วนะครับว่าทางค่ายนั้นจะรองรับความต้องการของผู้ใช้งานได้รวดเร็วขนาดไหนตรงนี้ต้องมาติดตามกันครับ